แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วง Doing นั่นเองค่ะสนับสนุนโดย Home Pro เรื่องบ้านมาได้ทุกวันครับวันนี้นะคะโจทย์ของเราเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยปกติเราจะออกแบบเป็นสไตล์เรโทรบ้างนะคะเป็นสไตล์วินเทจบ้างวันนี้เนี่ยขอมาเป็นแนวไทยๆบ้างดีกว่าน้องแพรกำลังจะบอกว่าเรามาออกแบบเรือนไทยครับคุณผู้ชมใช่ค่ะ เป็นโจทย์ที่แบบตอนสมัยแพรเรียนแพรก็ไม่ค่อยเจอโจทย์เรือนไทยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นโจทย์จากคุณแอนดรูว์เขาบอกว่าเขาได้บ้านหลังนี้เป็นมรดกจากคุณแม่ของเขาแต่อยากที่จะทำการเรโนเวทนะคะปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับคุณแอนดูเราอยู่แล้วครับที่ Home Pro ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับแอนดูอยู่ที่ Home Pro สาขาเอกมัยรามอินทรานั่นเองนะครับซึ่งที่นี่นะครับมีของให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและวันนี้ครับแอนดูก็อยากได้ตัวช่วยนะครับที่จะมาปรับเปลี่ยนห้องนั่งเล่นของคุณแม่ที่เป็นทรงไทยสมัยเก่านะฮะให้ผสมผสานกับสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและเมื่อสักครู่นี้นะครับแอนดูก็แอบเลือกของไว้บ้างแล้วแหละแต่จะเป็นอะไรไปชมกันเลยดีกว่าครับมุมนั่งเล่นนะครับเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับผมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่เดินผ่านเนี่ยอาจจะลื่นหัวแตกได้นะครับโดยวันนี้ครับผมก็เลยมาเลือกผมสักหนึ่งผืนที่ดูเก๋ๆนะครับเหมาะกับบ้านทรงไทยของคุณแม่เรื่องแบบนี้ต้องรบกวนพี่ตุ้มแล้วล่ะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับในมุมนั่งเล่นของผมที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผ้าม่านครับซึ่งผมอยากได้ผ้าม่านที่ดูโปร่งแสงอยากให้แสงธรรมชาติเนี่ยผ่านเข้ามาได้นิดหน่อยนะครับย้ำเลยว่านิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมยังไงฝากพี่ตุ้มด้วยนะครับและนี่แหละครับคือของที่ดูเลือกมาทั้งหมดนะฮะยังไงก็ต้องรบกวนพี่ตุ้มแล้วล่ะครับแอนดูรออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาออกแบบกันดีกว่านะครับเรือนไทยของเราครับใช่แล้วนะคะเรือนไทยของเราเนี่ยเขาเป็นเรือนไทยเนี่ยบางทีทั้งแสงแดดทั้งความร้อนนะคะเวลาจะเลือกใช้ม่านเราก็ต้องเลือกใช้ชนิดที่มีความโปร่งแต่ว่าก่อนที่จะติดตั้งม่านนะคะเราต้องมีการปิดราวม่านก่อนถูกต้องแล้วนะครับติดราวม่านแล้วก็ม่านโปร่งลงไปนะครับตรงนี้เนี่ยนอกจากจะได้ความสว่างของแสงที่เข้ามาเนี่ยไม่แรงจนเกินไปแล้วนะครับสีขาวของผ้าม่านโปร่งจะช่วยให้เรือนไทยเนี่ยดูเบาแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะครับเรามาใช้ผมชิ้นอันนี้คุณแอนดรูย้ำเลยนะครับช่วยให้คุณแม่เนี่ยไม่รื่นแน่นอนแล้วก็สัมผัสเนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเวลาเราใช้เท้าวางกับพื้นนะครับมีพรมนะครับเป็นพื้นไม้ความนุ่มนวลความอบอุ่นก็ได้ถ่ายทอดมาตรงนี้เรื่องปลายที่โมเดิร์นหน่อยนะครับใช่ค่ะแต่ยังให้เชฟของความเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนะคะถ้าสังเกตลายดีๆนะคะครับมันยังมีให้ความรู้สึกว่าไทยๆนิดนึงนะครับตัวนี้เยี่ยมมากเลยนะครับนั้นก็วางชุดโซฟาลงไปนะครับเลือกที่เข้ากันนะครับเลือกสีขาวๆนะครับจะทำให้ต่อเนื่องกับความโปร่งมากขึ้นนะครับจะได้ไม่อึดอัดนะครับบางทีก็เลือกโซฟาที่มีเส้นสายลักษณะเป็นดูไทยๆนิดนึงนะคะไม่ใช่หรือว่าเลือกโซฟาที่แบบโอ้โหโมเดิร์นสุดๆไปเลยอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยเข้ากับเรือนไทยเท่าไหร่ค่ะถูกต้องนะครับเติมหมอนอิงน่ารักลงไปตัวนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานนะครับทำให้เรือนไทยเก่าดูทันสมัยมากขึ้นนะครับก็เลือกโต๊ะกลางไม่จำเป็นต้องเข้าชุดกันก็ได้นะครับได้ลักษณะของต่างเก่าเลยจริงๆแล้วพี่ตุ้มเอาต่างเก่านั่นแหละมาใช้เลยที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องนะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้ชุดโซฟาใหม่ต่างเก่าพรมเนี่ยถูกผสมผสานจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถูกต้องค่ะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะคะพี่ตุ้มเรามาเติมบรรยากาศเพิ่มเติมให้กับห้องอันนี้ดีกว่านะคะคือมีการใช้เป็นโคมไฟพัดลมคือเป็นพัดลมที่มีโคมไฟแปะอยู่ครับค่ะก็คือได้ทั้งความเย็นแสงสว่างก็ได้แล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นไทยๆอีกใช่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเก๋แล้วก็ผมชอบมากเพราะว่ามันมีการระบายอากาศได้ดีนะครับจริงค่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยความร้อนลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมครับการที่เรามีพัดลมอยู่บนเพดานก็ช่วยกระจายความร้อนให้มันได้ลงมาถูกตัวเรานั่นเองใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยนอกจากจะสวยงามแล้วยังเย็นสบายด้วยนะครับมีทิปส์มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับผู้ชมที่อยากจะให้เรือนไทยหลังคาสวยๆหรือว่ามีแสงที่สวยๆอาจจะใช้ไฟสปอตไลท์นะครับติดที่เสานะครับหรือว่าติดที่โครงหลังสร้างของหลังคา
เวลาเราเปิดไปเนี่ยมันก็จะได้ความสวยงามส่องขึ้นเหมือนไลท์หรือว่าตัวหลังคาให้เห็นคานสวยๆฮะให้เห็นว่าเพดานเนี่ยมันสูงขึ้นนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับคนที่ชอบแบบอินไดเรกแต่แบบว่าต้องการมีโคมไฟเก๋ๆห้อยลงมาอาจจะต้องประดิษฐ์ขึ้นมานะครับประดิษฐ์เองได้ง่ายเลยนะคะ คือใช้เป็นลักษณะเหมือนเครื่องจักสาน พวกสุ่มที่เอาไว้ดักปลาใช่นะคะก็คือแขวนลงมาเป็นโคมไฟได้เลยข้างในก็คือใส่เป็นไฟ LED หรือว่าจะใช้เป็นลูกตะกร้อนะคะห้อยในลักษณะที่ความยาวของแต่ละลูกเนี่ยไม่เท่ากันให้มีความสูงต่างนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานรูปฟอร์มเก่าๆให้ได้ประโยชน์ใช้สอยแบบใหม่ๆนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับอุปกรณ์จักสานต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเอามาใช้ตกแต่งผนังก็ได้เช่นกันนะครับเช่นผนังหลังโซฟาของเรานะแพนะเราก็ใช้เป็นลักษณะของกระด้งหรือว่ากระจาดนะครับที่มีฟอร์มลักษณะกลมๆคล้ายๆกันแต่มีขนาดที่หลากหลายนะครับบางทีเรียกอันจิ๋วอันใหญ่อะไรแบบนี้ถูกต้องนะครับตรงนี้เนี่ยเลือกที่เป็นสีอ่อนกว่าสีไม้ที่ผนังนะครับจะทำให้ผนังของเราเนี่ยดูสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับแล้วตอนนี้นะคะเราก็ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเดี๋ยวเราไปดูราคาพร้อมกับห้องที่เสร็จแล้วกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะมากเลยนะครับที่ทำให้บ้านทรงไทยเก่าๆของผมกลับมาดูมีชีวิตชีวาเหมือนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งสวยมากๆด้วยนะครับเชื่อว่าคุณแม่ต้องปลื้มมากๆแน่ๆเลยนะฮะส่วนท่านใดนะครับที่ชื่นชอบแล้วยังหาเฟอร์นิเจอร์อยู่นะครับผมเลคคอมเมนต์ที่นี่เลยครับ Home Pro และตอนนี้ครับอันดูก็ต้องขอตัวนะฮะไปช้อปปิ้งต่ออีกนะครับเพราะว่าอีกหลายอย่างเลยทีเดียวที่หนูอยากจะเปลี่ยนให้กับคุณแม่ครับที่นี่สินค้าจัดรายการบ่อยนะครับแล้วก็ร่วมรายการกับบัตรเครดิตหลายๆธนาคารนะครับพนักงานบริการดีค่ะถ้าไม่ได้ซื้อของเยอะมากก็จะไปในห้างค่ะจะอยู่แถวแฟชั่นไอแลนด์ค่ะแต่ถ้าอยากดูของเยอะๆก็จะมาสาขาเรียบทางด่วนเพราะว่าจะเยอะกว่าการบริการก็โอเคค่ะอัธยาศัยดีแล้วก็ดูแลลูกค้าดีมีสินค้าให้เลือกเยอะอะค่ะถ้าเราถามหรือว่ามีข้อสงสัยเขาก็ให้คำตอบได้ดีเพราะเหตุนี้นะครับเรื่องบ้านจึงมาได้ทุกวันที่ Home Pro ครับใช่แล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทาง www.homepro.co.th หรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้ค่ะ02-831-6000 นั่นเองและสำหรับช่วงหน้าใครเนี่ยที่ติดตามเกี่ยวกับงานมิลานนะคะดีไซน์วีคห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะใช่นะครับมาอัปเดตเทรนด์เฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆกันครับ